เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเรียนเชิญคุณอภิวัฒน์คุณโต้อภิวัฒน์นะคะจาก Lenovo Thailand เข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับโอเคครับก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอภิวัตไตรพงศ์สุวรรณนะครับเป็นทัสโซลูชันแอดไวเซอร์นะครับจากบริษัท Lenovo ประเทศไทยนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอในหัวข้อ Lenovo IDG Products นะครับ for modern workplace นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส่วนของตัวฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆของทาง Lenovo ที่มีอยู่ทั้งบนตัวเดสก์ท็อปแล้วก็ตัวแล็ปท็อปเนี่ยมีอะไรที่มาช่วยในการทำงานนะครับในเชิงธุรกิจได้บ้างแล้วก็ไปในส่วนของตัวที่เป็นโมเดลในปีนี้ทั้งหมดของ Lenovo นะครับโอเคนะครับผมขอเริ่มที่ตัวพวก Key Feature Highlight ก่อนนะครับที่เป็นจุดเด่นของทาง Lenovo นะครับในส่วนของตัว Key Feature ที่เป็นพวก Productivity นะครับขอเริ่มที่ตัว Smart Power On นะครับฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกในการเปิดเครื่องนะครับมันจะเหมาะกับเวลาเราเอาตัว Desktop หรือตัวเครื่องไปวางไว้ในตำแหน่งที่User ไม่สามารถที่จะเอื้อมมือไปกดปุ่ม Power ได้ครับให้นึกภาพตามในตัวของ Lenovo เองเนี่ยนะครับตัว Desktop ของ Lenovo เองเนี่ยทั้งตัวที่เป็น Tower นะครับ All in One นะครับ Small Form Factor รวมถึงตัว Mini PC ที่เป็นตัว Tiny เนี่ยมันจะมี USB อยู่ตำแหน่งหนึ่งอยู่ด้านหลังแล้วก็ในตัวตำแหน่ง USB ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นซิมโบลรูปคีย์บอร์ดอยู่นะครับอันนี้ไม่ใช่แบบแค่บอกว่าให้ต่อคีย์บอร์ดที่ตำแหน่งนี้นะครับประโยชน์ของมันคือว่าถ้าเราต่อที่ตำแหน่งเนี้ยเวลาเราเปิดเครื่องเราก็สามารถที่จะกด alternate P ที่แป้นพิมพ์ได้เลยนะครับอันนี้รองรับทั้งตัวที่เป็น USB คีย์บอร์ดแล้วก็ตัว wireless คีย์บอร์ดนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเสียบที่ตำแหน่งเนี้ยไม่ว่าจะใช้ USB ที่เป็นสายหรือตัวที่เป็น wireless คีย์บอร์ดเนี่ยเราสามารถกด alternate P เพื่อสั่งเปิดเครื่องได้เลยนะครับถ้าเห็นภาพมากขึ้นก็อย่างเช่นอย่างตัวถ้าเป็น mini PC เนี้ยสมมติเราเอาไปไว้ในตำแหน่งที่มันอยู่หลังกำแพงอย่างนี้นะครับไปอยู่กับอุปกรณ์พวกเครื่องจักรหรืออยู่ด้านหลังจอที่มันมีสเปซในการกินเนื้อที่ค่อนข้างเยอะนะครับการที่จะเอื้อมือกดปุ่ม power ในแต่ละครั้งในการทำงานในการเปิดเครื่องใช้งานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูลำบากนะครับเราก็นั่งหน้าเครื่องแล้วกด alternate P เครื่องเปิดเลยเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับในการใช้งานเครื่องในแต่ละวันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กนะครับแน่นอนนะครับตอนนี้ถ้าใครไม่มีอันนี้เฉยซึ่ง Lenovo เราไม่เฉยนะครับเรามีตัวนี้แน่นอนนะครับทุกรุ่นของตัวโน้ตบุ๊กของ Lenovo นะครับจะเรียกว่าตัว Rapid Charge นะครับหรือการชาร์จเร็วนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กมันจะเป็นซีลแบตเตอรี่หมดแล้วที่เป็นพวกลิเธียมโพลิเมอร์นะครับในส่วนของตัว Rapid Charge ของ Lenovo เองเนี่ยนะครับเวลาเราเสียบอะแดปเตอร์นะครับซึ่งปัจจุบันหัวมัน USB-C นะครับเสียบปุ๊บเนี่ยนะครับนับไปเลยครึ่งชั่วโมงนะครับมันจะชาร์จแบตเตอรี่จาก 0-1% ถึง 80% ภายในเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับอีก 20% ที่เหลือก็จะชาร์จเป็นแบบปกตินะครับเพื่อเป็นการถนอมเซลล์แบตเตอรี่นะครับย้ำว่าตัว Rapid Charge นี่ก็คือใส่มาทุกรุ่นของตัวโน้ตบุ๊กของทาง Lenovo นะครับอีกอันนึงที่มีความสำคัญกับโน้ตบุ๊กก็คือเรื่องของ Spill Proof นะครับก็อันนี้เอาไว้การ Accident Case เวลาน้ำหกใส่ที่ตัวแป้นพิมพ์ของเครื่องนะครับไม่ให้น้ำมันซึมไปที่ตัวใต้แผงคีย์บอร์ดนะครับทำให้ตัวอุปกรณ์ภายในเครื่องเสียหายนะครับก็การ Accident ได้ดีระดับนึงแล้วนะครับซึ่งตัว Spill Proof เนี่ยมันก็จะมีทุกโมเดลของบนตัวแล็ปท็อปของ Lenovo นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่นที่ไม่ใช่ ThinkPad เป็น Non ThinkPad จนถึงรุ่นที่เป็นตัว ThinkPad ThinkBook เนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นสแตนดาร์ดหมดรวมถึงตัว Rapid Charge ด้วยนะครับเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับในส่วนของ Business เนี่ยนอกจาก Productivity ที่ดีแล้วเนี่ยเรายังต้องมี Security ที่ดีด้วยนะครับบนตัวเครื่องนะครับผมขอเริ่มที่ตัว Security บนตัว Desktop ก่อนนะครับในส่วนของตัวที่เป็นตัว Desktop นะครับ Form Factor ของ Lenovo ไม่ว่าจะเป็น Tower Small Form All in One นะครับแล้วก็ตัวเล็ก Tiny เนี่ยจะมีฟังก์ชัน Security ตัวนึงเรียกว่า Smart USB Protection นะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าในตัว BIOS ของตัวเครื่องได้เลยนะครับก็เข้าไปที่ BIOS ก็ไปที่เมนู Security นะครับแล้วก็เลือกนะครับมันจะมีให้เลือกทั้งหมด2หัวข้อด้วยกันก็คือ1 Read อันนี้จะเป็น Disable จะเป็นการค่า Default จากโรงงานนะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็น Read Only นะครับเราเปลี่ยนการตั้งค่าเป็น Read Only เนี่ยนะครับอันนี้ชื่อมันบอกเลยว่า Read Only ก็คือว่าถ้า User มีการนำตัว Thumb Drive ก็หรือ Flash Drive นี่แหละครับ External Hard Drive ตัวสมาร์ทโฟนมาเสียบที่เครื่องนะครับเวลามาเสียบที่ USB พอร์ตไหนก็ได้แล้วแต่หน้าหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ต1 2 3 4พอร์ตไหนก็ได้นะครับเสียบไปปุ๊บเนี่ยมันจะอ่านข้อมูลในตัวมีเดียที่มาเสียบที่เครื่องได้อย่างเดียวนะครับจะไม่สามารถ copy ข้อมูลจากในฮาร์ดไดรฟ์หลักหรือในตัวสโตรเรจหลักที่เป็นไดรฟ์ C เนี่ยไปใส่ใน
ได้ D หรือได้ E ได้อ่ะสมมุติเราเอาตามได้ external hard drive มาเสียบเพิ่มนะครับแล้วมันขึ้นเป็นได้ D ได้ E อย่างเงี้ยนะครับเวลาเราจะ copy ข้อมูลจากได้ C ไปใส่ในได้ D ได้ E เนี่ยมันจะไม่อนุญาตนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเปิดได้ D ได้ E กด open ได้เข้าไปอ่านข้อมูลในได้ D ได้ E ได้สามารถที่จะ copy ข้อมูลจากได้ D ได้ E เนี่ยมาใส่ได้ C ได้แต่จะไม่อนุญาตให้ copy จากข้อมูลจากได้ C ไปใส่ได้ D กับได้ E ได้นะครับต่อมาเป็น no access นะครับอันนี้ก็จะตรงข้ามกับ read only ถ้า no access เนี่ยหมายความว่าพอร์ต USB ทั้งหมดบนเครื่องไม่ว่าเครื่องตรงนั้นจะมีพอร์ต USB ทั้งหมดกี่พอร์ตก็แล้วแต่นะครับมันจะถูก force ไม่ให้สามารถที่จะต่อใช้งานพวก storage ได้ก็คือเราเอา store เอาตัว dumb drive external hard drive สมาร์ทโฟนมาเสียบเนี่ยอันนี้ก็คือจะไม่โชว์เป็น drive ขึ้นมาให้ใช้งานเลยมันจะ allow ให้ใช้เฉพาะเมาส์กับคีย์บอร์ดแล้วก็พรินเตอร์เท่านั้นนะครับรวมถึงถ้าเครื่องตัวนั้นเนี่ยมีตัว media card reader ด้วยไม่ว่าเราจะตั้งค่าเป็น read only no access เนี่ยมันจะถูก force policy เหมือนกับเราเอาตัว USB ไปเสียบที่เครื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัว card reader เนี่ยตัวฮาร์ดแวร์นะครับหรือตัว Windows เนี่ยเขาจะมองว่าเป็น controller เป็น USB ประเภทหนึ่งนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น USB แท้ๆเลยหรือตัวที่เป็น card reader เนี่ยจะถูก force policy นะครับตาม policy ที่เราตั้งไว้ตามนี้ได้เลยนะครับซึ่งข้อดีของเจ้าตัวนี้ก็คือว่ามันคอนโทรลด้วยฮาร์ดแวร์นะครับมันไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยนะครับไม่ได้คอนฟิกตัวบนตัว Windows ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคอนฟิกครั้งเดียวเนี่ยมันจะอยู่ติดถาวรกับเครื่องไปเลยนะครับจนกว่าเราจะมีการเข้าไบออสแล้วก็ไปเป็นเข้าไปแก้ค่าคอนฟิกเรชันใหม่นะครับอันนี้ก็คือจะสามารถโปรเทคได้ในเลเยอร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับเวลาเรามีการฟอร์แมต Windows นะครับลง Windows ใหม่เราก็ไม่ต้องตั้งค่าใหม่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทำงานบนซอฟต์แวร์นะครับมันทำงานบนฮาร์ดแวร์นะครับหรือถ้ามียูเซอร์อยากลองว่าเข้าบูทเข้าตัวที่เป็นเซฟโหมดหรือบูทเข้า DOS โหมดไปคีย์คอมมานด์ C พร้อม copy จะสามารถที่จะทะลุทะลวงตัว security ตัวนี้ได้ไหมก็ไม่สามารถทำได้เช่นกันนะครับเพราะมันโปรเทคในเลเวลที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับจะมีกรณีเดียวที่เราจะต้องมีการมาตั้งค่าใหม่ก็คือเครื่องตัวนั้นถูกเปลี่ยนเมนบอร์ดนะครับอันนี้ถึงจะต้องมาตั้งค่าใหม่นะครับโอเคถัดมานะครับอันนี้เป็นเรื่องคุ้นเคยกันนะครับสำหรับตัวโน้ตบุ๊กนะครับก็คือตัวฟิงเกอร์พริ้นนั่นเองนะครับถ้าของ Lenovo เนี่ยฟิงเกอร์พริ้นดีไซน์ใหม่มันจะรวมเข้าไปกับปุ่ม Power เลยนะครับฉะนั้นถ้าเรามีการเซตฟิงเกอร์พริ้นหรือสแกนลายนิ้วมือไว้ที่ตัว Windows ครับเวลาเราเปิดเครื่องเนี่ยเราสามารถที่จะกดปุ่ม Power แล้วมันจะอ่านลายนิ้วมือเราไปด้วยในตัวเลยนะครับก็จะเรียกว่า Single Sign-on นั่นเองนะครับอันนี้จะอินทิเกรตเข้าปุ่ม Power เลยนะครับส่วนในส่วนของกล้องเนี่ย security เราจะเรียกว่าตัว thin shutter นะครับก็คือเป็นตัวบานเลื่อนนะครับในเรื่องของการปิดเปิดการใช้งานกล้องนะครับเช่นถ้าเราต้องการ privacy แล้วไม่ได้ใช้งานกล้องเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนบานพับนะครับมันจะเป็นจุดสีแดงขึ้นมานะครับจะทำให้เรารู้ว่าตอนนี้คือกล้องปิดการใช้งานอยู่แต่ถ้าเราเลื่อนไปด้านขวานะครับมันก็จะจุดสีแดงนี้ก็จะหายไปมันก็จะเป็นการ enable กล้องขึ้นมาใช้งานนะครับก็ไม่ต้องมานั่งหาตัวที่เป็นตัว magnetic หรือตัว tape หรืออะไรเนี่ยมาแปะนะครับของ Lenovo เราคอนฟิกตัวนี้เข้ามาในตัวกล้องให้เลยนะครับสามารถเลื่อนเปิดปิดใช้งานได้ง่ายๆนะครับไม่ได้เข้าใจยากนะครับต่อมาเป็นตัว IR camera นะครับอันนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีอ่ะมันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับWindows Hello ที่เป็น security ขั้นสูงในตัว Windows Hello ก็จะมีการพิมพ์ password มีการใส่ PIN มี fingerprint นะครับแล้วก็ขั้นสูงสุดของเขาจะเป็นตัว face recognition หรือ face ID นั่นเองก็คือการ unlock ด้วยใบหน้าผู้ใช้งานตัวเครื่องจริงๆนะครับฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ AR camera เนี่ย Lenovo เองเรามีการพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า Grand Eye นะครับมันจะทำให้ตัว AR camera มีศักยภาพมากขึ้นนะครับปกติ AR camera เอามาใช้อันล็อกอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เราสามารถทำออโต้ล็อกได้ก็คือเมื่อ AR camera มันจับได้ว่าตอนนี้เจ้าของเครื่องไปอยู่หน้าเครื่องเนี่ยมันจะทำการล็อกเครื่องให้อัตโนมัติเลยนะครับพอเรากลับมานั่งหน้าเครื่องอันนี้มันก็จะเป็นการอันล็อกด้วยตัว Windows Hello นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเขาเอาตาเนี่ยลากออบเจกต์ซ้ายขวาไปล่างอ็อบเจกต์จากตัวหน้าจอซ้ายไปหน้าจอขวาได้อันนี้คือเขาใช้ตาล่างนะครับเขาไม่ได้ใช้เมาส์หรือใช้ตัวทัชแพดนะครับถามว่าทำได้ยังไงก็คือในตัวแกนไอเนี่ยมันจะมีตัวออโต้นะครับออโต้แท็กกิ้งเรื่องของตัวเซ็นเซอร์นะครับในการล่างอ็อบเจกต์จากซ้ายไปขวาโดยการใช้ตาเราลากไปนั่นเองนะครับเพราะว่าอาคาเมล่ามันจะจับดีเทคเรื่องของตัวพฤติกรรมของผู้ใช้งานได้ด้วยนะครับอันนี้คือความสามารถของอาคาเมล่าแล้วก็มาใช้ร่วมกับตัวที่เป็นตัวแบรนด์ไอที่เป็นซอฟต์แวร์ของทาง Lenovo นะครับถัดมานะครับ
ตัว security อีกตัวหนึ่งที่อยู่บนตัวโน้ตบุ๊กนะครับจะเรียกว่าตัว e-privacy นะครับก็สมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นพวก privacy เนี่ยเราจะต้องใช้ฟิล์มก็คือฟิล์มที่เราดึงเข้าดึงออกนะครับเวลาเราติดฟิล์มปุ๊บเนี่ยคนมาแอบมองด้านซ้ายขวาในมุม180จะไม่เห็นว่าบนหน้าจอเราทำอะไรอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวเนี้ยมันจะถูกคอนฟิกเข้าไปในตัวดิสเพลย์ได้เลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็น by order นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากใช้หรือไม่อยากใช้ถ้าอยากใช้เราก็สามารถที่จะแจ้งเป็น by order ได้นะครับอันนี้ก็จะสามารถทำได้บางรุ่นนะครับบนตัว ThinkPad ของทาง Lenovo นะครับเวลาคอนฟิกเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดฟังก์ชัน DDoC เพื่อ enable นะครับตัวฟังก์ชันนี้ขึ้นมาใช้งานได้เลยนะครับกดฟังก์ชัน DDoC อีกทีนึงก็จะเป็นการ disable นะครับเพื่อเปิดหน้าจอนะครับใช้งานแบบปกตินะครับอันนี้ไม่ใช่การดิมแสงลงนะครับอันนี้คือการ protect ด้วยตัวฮาร์ดแวร์นะครับโดยตรงเลยนะครับก็คือตัว privacy display นั่นเองและทีนี้ถ้าเมื่อกี้ผมพูดถึง AR camera ใช่ไหมครับถ้าเรามี AR camera กับ privacy display นะครับอยู่บนเครื่องตัวเดียวกันเนี่ยสิ่งที่มันสามารถทำได้ซึ่งสามารถทำได้ผ่าน Gen AI นะครับตัวซอฟต์แวร์ Gen AI ก็คือฟังก์ชันนี้ครับเดี๋ยวดูวิดีโอนะครับจะเข้าใจมากขึ้นนะครับโอเคมันเรียก privacy guard with privacy alert ครับอันนี้เรากดฟังก์ชัน DDoC นะครับเพื่อเป็นการ enable disable ตัว privacy display นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเรามี AR camera ด้วยเนี่ยสิ่งที่มันจะทำได้นะครับ advanced ขึ้นก็คือฟังก์ชันนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เขาเปิด Gen AI ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ enable แค่2ฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับก็คือตัว privacy guard กับ privacy alert นะครับเวลาเรานั่งทำงานอยู่แล้วมีคนมามองในตำแหน่งเดียวกับเราเนี่ยมันจะทำตัว AR camera detect แล้วว่านอกจากเจ้าของเครื่องแล้วมีคนอื่นด้วยมันจะทำการprivacy display อัตโนมัติเองโดยอัตโนมัติแล้วก็มีตัวไอคอนสัญลักษณ์ขึ้นมาบอกว่าตอนนี้มีคนมาแอบมองเราอยู่ด้านหลังนะครับโอเคถัดมาจะเป็นในส่วนของตัว Wi-Fi security นะครับอันนี้จะเป็นฟรีนะครับย้ำว่าฟรีนะครับซอฟต์แวร์ที่บันเดิลมากับเครื่อง Lenovo นะครับถ้าเรามีตัว Windows OS ติดตั้งมาเราสามารถที่จะลงตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Lenovo Vantage นะครับตัว Wi-Fi Security จะเป็นตัวฟีเจอร์หนึ่งที่อยู่ในตัวชุดซอฟต์แวร์ Lenovo Vantage นะครับฟังก์ชันตัวนี้นะครับมีประโยชน์ยังไงนะครับก็ถ้าเราใช้งานในออฟฟิศอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้เห็นศักยภาพของตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้โดยตรงนะครับถ้าทำงานในออฟฟิศคุณก็จะมีตัวพวกไฟร์วอลพวก Security ที่มันมีหลายๆเลเยอร์ในการโปรเทคเรื่องของตัวพวกมัลแวร์แรนซัมแวร์อยู่แล้วนะครับทำงานในออฟฟิศปลอดภัยอยู่แล้วเพราะเน็ตเวิร์กซีเคียวริตี้เราลงทุนไปเยอะนะครับมีทั้งพวกไฟร์วอลทั้งตัวซอฟต์แวร์นะครับในการบล็อกต่างๆนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราออกมาข้างนอกนะครับเอาโน้ตบุ๊กมาใช้งานข้างนอกแน่นอนครับโน้ตบุ๊กไม่ได้ใช้งานออฟฟิศอย่างเดียวมันคือโมบิลิตี้นะครับฉะนั้นถ้าเราเอามาใช้งานข้างนอกเช่นคอมมูนิตี้มอลร้านกาแฟอย่างเงี้ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมี Wi-Fi ฟรีเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่ามันไม่มีตัวไหนบอกนี้ว่า Wi-Fi ตัวไหนปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยนะครับซึ่งไอ้เจ้า Wi-Fi Security เนี่ยจะช่วยเราตรงนี้ครับมันจะทำหน้าที่นะครับสแกนนะครับรอบๆเครื่องเราว่าตอนนี้มี Wi-Fi อยู่กี่จุดที่เรานั่งอยู่นะครับใกล้ๆเรานะครับตัวไหนเป็น Wi-Fi ที่เป็น Threat หรือไม่เป็น Threat นะครับเป็น Threat ก็คือเป็นตัว Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัยนะครับมันอาจจะเป็น Wi-Fi ที่แฮกเกอร์สร้างขึ้นมาเพื่ หลอกให้เรา Connect นะครับเข้าไปนะครับแล้วถ้าเราเผลอไป Connect ปุ๊บเนี่ยก็โดนเขาโจมตีเลยโดนเขาแฮกเครื่องเข้ามาโดนรีโมทเครื่องเข้ามาหรืออาจจะโดนแบบเข้ามาควบคุมเครื่องแล้วหรืออาจจะเข้ามาแฮกเครื่องแล้วก็ขโมยข้อมูลที่เป็นความลับเราออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัว Wi-Fi Security เนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่กรองให้เราระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูวิดีโอจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับLenovo Wi-Fi Security is an advanced cloud-based software service that helps your device differentiate safe wireless networks from potential malicious networks. Each time you connect to a wireless network, Wi-Fi Security works in the background to answer two critical questions. Is this network adhere to current security guidelines? Is this access point configured in a way that may increase the risk of your data being exposed?With Lenovo Wi-Fi Security, you get a warning anytime an available network appears to be high risk. You can see which public networks are safe and which ones should be avoided. Lenovo Wi-Fi Security always respects your privacy and only checks how the network is handling the data transfer process, not what type of data is being transferred.
You can find the Lenovo Wi-Fi security service in the Lenovo Vantage app. อยู่ในชุดของ Lenovo Vantage นะครับแล้วก็เป็นฟรีนะครับย้ำว่าฟรีนะครับ Run Lenovo Vantage. Select security. วิธีเซตอัพง่ายมากครับ Switch on the service. You then need to enable location services for Lenovo Vantage. Click agree and in the settings menu find the Lenovo Vantage icon and enable it.Network history shows the last few wireless networks you've connected to. กดเช็คเพชรนะครับจากหน้าซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็ได้นะครับ Threat locator tells you whether there are any potentially malicious networks in your area. Click check threat. Insert your address and click check for threats. You will see a map of your area with circles showing the malicious networks. Keep Lenovo Wi-Fi security turned on to avoid those networks. And for more information about your Lenovo devices, visit support.lenovo.com. Okay.แค่เราลงตัว Lenovo Vantage แล้วเรา enable ครั้งเดียวนะครับมันก็จะทำงานนะครับตลอดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Wi-Fi Security เนี่ยมันจะแบ่งเป็นเฉดสีนะครับถ้าเป็นสีเขียวก็คืออันนี้ปลอดภัย 100% นะครับ connect ได้เลยถ้า yellow คือมีความเสี่ยงอยู่แต่ถ้าเป็น red นี่คือเสี่ยงสูงนะครับตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้มัน detect ให้แต่ว่ามันไม่ได้ protect นะครับคำว่า protect หมายถึงว่า block นะครับก็คือการจะ connect ไม่ connect ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ user คนนั้นนะครับว่าถ้ามันเตือนขึ้นเป็นโชว์เป็นสีแดงแล้วเนี่ยเขายังจะกล้า connect อยู่ไหมถ้าเขากล้า connect ก็คือจะรับความเสี่ยงนั้นไปนะครับโอเคก็ในส่วนของ Lenovo นะครับตัว desktop เองปัจจุบันเนี่ยนะครับ form factor เราก็จะมี tower small form all in one แล้วก็ตัว tiny นะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานของแต่ละท่านเลยครับว่าสะดวกใช้งานแนวไหนนะครับถ้าเป็น Tower Small Form มันก็จะเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยเนาะก็จะแบบมันก็จะอัปเดตง่ายอ่ะหาการ์ดอะไรมาใส่เพิ่มก็ได้อะไรเงี้ยก็จะเหมาะกับคนที่ชอบอัปเดตเครื่องมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็น All in One ทุกอย่างเป็นชิ้นเดียวอันนี้ก็จะเหมาะกับสเปซในการทำงานที่มันมีค่อนข้างจำกัดและต้องการที่แบบเป็นอะไรลักษณะที่มันเป็นชิ้นเดียวแล้วก็ดูเรียบร้อยสวยงามเหมือนเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งนะครับในออฟฟิศนะครับก็จะเป็น All in One นะครับส่วนตัว Tiny ก็จะเป็นเจเนเรชันใหม่ของ PC มันเป็นแนวทางใหม่ของ PC ครับเป็น PC ที่เราสามารถที่จะแครี่ได้ผมพูดไม่ผิดมันยกได้จริงๆแล้วใช้มือเดียวได้ด้วยเพราะว่าตัวมันเนี่ยมันจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 1.3 กิโลครับใช้มือเดียวถือได้เลยครับเป็นบ็อกซ์สี่เหลี่ยมๆครับไม่ได้มีน้ำหนักมากนะครับน้ำหนักก็จะพอๆกับโน้ตบุ๊กเครื่องนึงครับซึ่งข้างในก็จะมีตัว CPU มี Memory มีตัว Hard Disk นะครับปกติเหมือน PC เลยแต่ไซซิ่งมันเล็กลงนะครับย่อไซส์ลงอัปเกรดเมมโมรีได้ใส่ตัวสตอเรจที่เป็น SSD บวกกับ SATA ได้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับ Tower Small Form เพียงแค่ว่าถ้าเป็นตัว Tiny เนี่ยมันจะ extension พวกการ์ดกราฟิกการ์ดพวกการ์ด parallel พวกอะไรเงี้ยมันก็จะทำได้ไม่เหมือนตัว Tower ที่มันสามารถที่จะหาตัวmechanic card อะไรเงี้ยมาใส่หรืออัปเกรดเครื่องได้ง่ายกว่านะครับโอเคในส่วนของตัวซีรีส์ของตัว Desktop ของทาง Lenovo นะครับของเราถ้าเป็นในฝั่งคอมเมอร์เชียลมันจะเรียกว่าตัว Think Center นะครับ Think Center ของ Lenovo ปัจจุบันก็จะมีคลาสสิกกับโมเดิร์นนะครับฝั่งคลาสสิกเราจะใช้ Naming ว่า M Series นะครับส่วนฝั่งโมเดิร์นจะเป็น Neo Series นะครับมาดูฝั่งคลาสสิกก่อนคลาสสิกเนี่ยที่เป็น M Series เนี่ยมันก็จะเป็นตัว Body Chassis ที่มันเน้นเรื่องของความถึกทนสามารถเอาไปใช้ในอะไรที่เป็นพวกโรงงานได้นะครับเพราะโม M series เนี่ยมันก็จะการันตีด้วย certified ที่เรียกว่า validity standard มันก็ได้ให้ความทนทานนะครับมากกว่า PC ปกติทั่วไปก็กึ่งๆ industrial grade PC นะครับสามารถที่จะ config ตัว mechanic card แปลกๆมาจากโรงงานได้เช่นuser บางท่านอาจจะบอกว่าอยากได้ PC ที่มันมีตัว4 LAN port บนเครื่องเงี้ยเมื่อก่อนเราต้องไปใช้เซิร์ฟเวอร์ตัวเล็กเนาะแต่ปัจจุบัน PC ก็ทำได้บนตัว Think Center M series ของ Lenovo เนี่ยแหละครับสามารถที่จะคอนฟิกจากโรงงานไม่ได้เลยเป็น4 LAN port นะครับอันนี้ไม่ได้นับตัว LAN port ที่เป็นสแตนดาร์ดบนตัวเมนบอร์ดนะซึ่งปกติบนเมนบอร์ดมันจะมี LAN port มาแล้ว1 port นะครับแต่ว่าอันนี้คือการคอนฟิกเพิ่มเติมเข้าไปที่เหลือก็จะเป็นพวก serial port ใช้ในโรงงานเช่นต้องการมากกว่า2 serial ก็เป็น4 serial ก็คอนฟิกได้หรือแม้กระทั่งตัวที่เป็น parallel port ต่างๆนะครับก็สามารถที่คอนฟิกได้บนตัว M series เช่นกันนะครับส่วนตัว Neo series ก็จะเน้นใช้ในออฟฟิศยูสมากกว่านะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ย dimension มันจะเล็กกว่าตัวที่เป็น M series เยอะมากเป็น slim tower slim small form factor นะครับพอร์ตการใช้งานก็จะให้มาตามการใช้งานมาตรฐานทั่วไปในเรื่องของการอย่างเช่นการต่อมอนิเตอร์มีให้มาครบเลย VGA HDMI display port สามารถต่อ display พร้อมๆกัน3มอนิเตอร์ได้เลยเหมือนเครื่องเดียวโดยที่ไม่ต้องใส่ graphic card เพิ่มนะครับส่วนการ mechanic ที่สามารถที่จะ config เพิ่มได้ก็จะเป็นพวก parallel นะครับถ้าต้องการเพิ่มเติมนะครับคราวนี้มาดูกันว่าในตัว
ของตัว positioning หรือตัว family ของตัวเครื่องเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเมื่อกี้เห็นไปแล้วว่ามี M กับ Neo นะครับมาเริ่มที่ตัว tower แรกกันก่อนนะครับ traditional desktop นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวที่เป็น Neo series นะครับที่เป็นตัว T คือ tower S คือ small form factor นะครับหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวมีรูปใหญ่ให้ดูนะครับอันนี้ให้ดูภาพรวมก่อนแล้วก็ตัว V55T Gen 2อันนี้ก็จะเป็น AMD platform นะครับสีแดงจะเป็นหรือสีแดงตัวหนังสือสีแดงแล้วก็ลงท้ายด้วยเลข5เนี่ยจะเป็นโมเดลที่เป็นตัวโปรเซสเซอร์ AMD นะครับส่วนตัวที่เป็นหนังสือสีขาวและลงท้ายด้วยเลข0เนี่ยก็จะเป็นโปรเซสเซอร์ที่เป็น Intel based นะครับอันนี้คือการแบ่งแยกตัวซีรีส์ที่ของ Lenovo ครับในเรื่องของตัวโปรเซสเซอร์นะครับส่วนตัวที่เป็นตัว M series ก็จะมีตัว70นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็มี M75 นะครับที่เป็น AMD นะครับก็ form factor ถ้าสังเกตดู M series จะมีตัว Q ต่อมาจากตัว S นะครับตัว Q คือตัว Tiny นั่นเองนะครับหรือเจ้าตัวเล็กของเรานะครับรวมถึงตัวที่เป็น M8 กับ M9 ด้วยนะครับถามว่า7 8 9ต่างกันยังไง7ก็คือตัว starter เหมือนตัวอัปเกรดมาจาก Neo series อีกทีนึงนะครับพวกตัว processor นะครับ memory ก็จะเป็นconfigใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าเป็นตัว M เนี่ย memory จะสามารถ expand ได้ถึง 128GB แต่ว่าถ้าเป็นตัว Neo จะได้แค่64นะครับส่วนตัวที่เป็น M แล้วก็ตัว M7 จะเป็นตัวเริ่มต้นที่เป็น military spec นะครับก็คือเหมาะกับไปใช้ลูกค้าที่เป็นกลุ่ม industry นะครับส่วน M8 กับ M9 อันนี้ก็จะมีเรื่องของตัว performance ในส่วนของตัว processor ที่มีให้เลือกเยอะขึ้นเช่น i9 นะครับที่ลงท้ายด้วย K นะครับแล้วก็ตัว memory เป็น DDR5 รวมถึงตัวกราฟิกการ์ดที่เป็นพวกตระกูลที่เป็นตัว RTX ด้วยนะครับอันนี้คือน้องๆตัว workstation เลยถ้าเป็นพวก M9 นะครับถัดมาเป็น all in one นะครับ all in one ก็แบ่งเหมือนตัว desktop เลยก็มี Neo กับตัว M series นะครับอย่างตัว Neo ก็จะเริ่มที่ตัว 30A นะครับ 30A ก็จะมีทั้งสกรีนที่เป็น 21.5 23.8 และก็ใหญ่สุดที่ 27 นิ้วให้เลือกซึ่งในส่วนของ27นิ้วค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าในตลาดที่เป็นตัว27นิ้วแล้วเป็น all in one เนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ costing ที่ราคาไม่แรงมากเนี่ยนะครับของทาง Lenovo จะตอบโจทย์ทันทีนะครับในส่วนของตัวที่เป็น Neo 30A นะครับในส่วนของ 21.5 23.8 ก็จะไปใช้กับพวกถ้าพี่ๆท่านไหนใช้กับพวกงานราชการเป็นหลักอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ก็จะคอมไพล์ตามสเปคที่เป็นพวก IT spec ที่เขาออกมานะครับส่วนตัวที่เป็น Neo 50A นะครับก็จะเป็นตัวอัปเกรดจาก 30A ขึ้นมาอันนี้แค่เน้น performance ที่สูงขึ้นก็คือตัวโปรเซสเซอร์มี performance ที่ดีกว่าตัวที่เป็น Neo 30A นะครับเป็นตระกูลที่ลงท้ายด้วย H นะครับส่วน Neo 30A Max สุดจะลงท้ายด้วย P นะครับก็เป็น performance เหมือนกันแต่ H จะเป็น high performance นะครับก็คือตัว clock speed หรือตัว turbo ก็จะสูงกว่านะครับและตัว Neo 50A จะมี sizing อย่าง 23.8 นิ้วนะครับแล้วก็มาที่ตัว M series ที่เป็นออยมันก็เรียงเป็น7กับ9นะครับ7 21.5 นิ้ว 90A 23.8 นิ้ว 90A เป็น 93.90A Pro เป็น 23.8 นิ้วเหมือนกันแต่ว่าจอจะเป็นความละเอียดที่เป็นระดับ 4K แล้วก็ให้คุณภาพสีที่เที่ยงตรงและคมชัดนะครับก็จะเหมาะกับงานกราฟิกดีไซน์นะครับที่เป็นในกลุ่มออยมันนะครับในส่วนของตัวM เช่นกันถ้าเป็นออยมันก็ไปใช้ในโรงงานได้เพราะมันมี certifiability specแล้วก็ตัว power นะครับจะเป็น internal จะไม่เหมือนกับตัว neo จะเป็น adapter ต่อข้างนอกนะครับส่วนตัว TIO จะเป็นตัว tiny in one ตัวจริงๆอ่ะตัวพาร์ตตัวนี้เป็นจอการจะใช้งานได้เนี่ยต้องใช้ร่วมกับเจ้าตัวเล็กของเราที่เรียกว่าตัว tiny ก็คือตัวนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับตัว tiny นะครับซึ่งสามารถที่จะอัปเกรด memory นะครับได้นะครับมี2 dim slot นะครับมีตัวการใส่ storage ใส่ SATA บวก SSD ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น layout port นะครับของตัว Tiny ซึ่งมันให้มาค่อนข้างครบนะครับไม่ได้น้อยแล้วก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับก็ USB นะครับถ้าเป็น Type A มีพอใช้งานเลยคือ6 port แล้วก็การต่อมอนิเตอร์ก็จะเป็นต่อผ่าน display port กับ HDMI นะครับส่วนคอนฟิกที่มันเป็นยูนิคสำหรับตัว Lenovo Tiny ที่โดดเด่นเหนือคนอื่นจะเป็นตำแหน่งนี้ครับก็จะเป็น1กับ2นะครับที่ผมเอาเมาส์ชี้เนี่ยครับอันนี้เนี่ยสามารถที่จะคอนฟิกตัวพอร์ตเพิ่มเติมเข้าไปได้เช่นบอกว่าเราจอที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเป็น VGA พอร์ตนะแล้วเราไม่ต้องการใช้ตัวคอนเวอร์เตอร์แปลงจาก Display Port เป็น VGA อย่างเงี้ยนะครับตำแหน่งที่เป็นพาสเซอร์1กับ2เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะคอนฟิกตัว VGA พอร์ตเข้าไปได้เลยนะครับ1 VGA 2 VGA อย่างเงี้ยก็เท่ากับเป็น VGA 2 port ได้หรืออยากจะคอนฟิกเป็น HDMI 1เป็น VGA 1ก็คอนฟิกเพิ่มได้ที่ตำแหน่งนี้เช่นกันนะครับ
แต่ว่าข้อจำกัดของตัวนี้คือการเลือก conflict เนี่ยต้องเลือกตั้งแต่ day 1ที่ก่อนที่เครื่องจะออกจากโรงงานนะครับไม่สามารถที่จะมาอัปเกรดทีหลังได้นะครับโอเคแล้วก็จุดเด่นของตัว Tiny เนี่ยที่มันไม่เหมือน PC ทั่วไปเนี่ยคือเรื่องของการติดตั้งนะครับเป็นเรื่องของตัว ecosystem นะครับเราสามารถที่จะเอา Tiny เนี่ยติดไว้ที่ใต้โต๊ะก็ได้เอาไว้หลังเมาส์ตัวติ้งไว้หลังมอนิเตอร์ก็ได้หรือใช้กับอุปกรณ์พิเศษของ Lenovo ที่เป็นตัว Tiny in One หรือตัว Flex IO ก็ได้นะครับซึ่งในส่วนของตัวอุปกรณ์เสริมนะครับของตัว Tiny นะครับในการติดตั้งเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยVersa เมาส์นะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ใช้บ่อยสุดนะครับสำหรับตัว Tiny นะครับพร้อมมาเป็นเมาส์ติ้งหลังมอนิเตอร์ได้เลยที่เป็น Versa เมาส์ 70 มิล กับ 100 มิล นะครับ Under Desk Mouse ก็คือต่อใต้โต๊ะนะครับแซนด์วิชคิสก็คือเป็นการมัลติ้งระหว่างตัวจอกับตัวที่เป็นวอลเมาส์นะครับเดี๋ยวมีรูปร่างหน้าตาให้ดูนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกตัวซิงเกิลมอนิเตอร์สแตนด์แล้วก็ตัวดูอัลมอนิเตอร์สแตนด์นะครับเอาไว้แฮงสองจอนะครับแล้วก็ใช้คู่ตัวไทนี่นะครับสำหรับตัวVersa เมาส์นะครับเวลามัลติ้งจานหลังก็จะเป็นตามรูปนี้นะครับอันนี้คือใช้กับVersa เมาส์นะครับก็ถ้าสังเกตดูจากรูปเนี่ยผมมัลติ้งกับจอยี่ห้ออื่นได้ด้วยก็คือหมายความว่าไม่ได้มีข้อจำกัดนะว่าตัว Tiny เนี่ยจะสามารถจะเมาส์กับจอ Lenovo ได้อย่างเดียวคือขอให้จอรุ่นนั้นเนี่ยมีมาตรฐาน70มิลกับ100มิลนะครับเขาก็จะสามารถที่จะเมาส์ติ้งนะครับด้านหลังจอได้เลยนะครับส่วนตัว Sandwich Kiss นะครับหน้าตาการเมาส์ติ้งก็จะออกมาประมาณนี้นะครับรูปร่างหน้าตาก็คือตรงเนี้ยตรง Sandwich เนี่ยจะแทรกอยู่ตรงกลางระหว่างตัวขาตั้งนะครับกับตัวจอนะครับซึ่งอันนี้เราสามารถไปอะแดปต์ใช้กับพวกตัววิดีโอวอลของตัวทีวีได้ด้วยนะครับก็คือด้านหนึ่งคือยึดกับวอลเมาส์อีกด้านหนึ่งก็คือยึดกับทีวีแล้วก็เอาตัวไทนี่สไลด์เข้าไปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการใช้งานตัวแซนด์วิชคิสนั่นเองนะครับถัดมานะครับเมื่อกี้ที่ผมติดไว้เรื่องของตัว TIO นะครับที่เป็นตัวจอพิเศษที่ใช้กับไทนี่นะครับตัว TIO เนี่ยจะมีทั้งหมดออกมาทั้งหมด4รุ่นด้วยกันจะมี TIO 22 21.5 นิ้ว TIO 24 23.8 นิ้วแล้วก็มี27นิ้วแล้วก็มีตัว Flex นะครับเดี๋ยวมาดูการทำงานของแต่ละตัวกันนะครับถ้าเป็น Tiny in One เนี่ยถ้าเราดูจากรูปนี้เผินๆเหมือน All in One เลยนะครับแต่ว่าด้านหลังมันจะหนาๆ หน่อยเพราะตรงนี้มันเป็นเบสสำหรับใส่ตัวที่เป็นตัว Tiny นะครับเดี๋ยวดูการติดตั้งกันง่ายมากนะครับก็คือเอาเครื่องสไลด์เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวจอเนี่ยสามารถที่จะ Pivot เป็นแนวตั้งได้นะครับสามารถปรับตัว High Adjust ได้นะครับแล้วก็เวลาเราต่อสายไฟเนี่ยก็คือต่อเคเบิลเส้นเดียวมันจะจ่ายไฟให้ตัว Tiny กับตัวจอนะครับแล้วก็ตัว TIO เนี่ยพาร์ทของตัวไซส์ที่เป็น 21.5 นิ้วกับ 23.8 นิ้วเนี่ยเขามีทัชสกรีนด้วยนะครับสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าอยากใช้ทัชหรือก็ไม่หรือนอนทัชหรือทัชสกรีนนะครับถ้าเรามองถ้าเราเปรียบเทียบกับ All in One อย่าง All in One เนี่ยถ้า Day 1เราเลือกเป็นไม่ทัชสกรีนมาแล้วในอนาคตบอกว่าไอ้แผนกเนี้ยอยากใช้ทัชสกรีนอีกสัก2ตัวเงี้ยมีแค่อย่างเดียวคือเราต้องซื้อใหม่ทั้งชุดแต่ถ้าเป็นตัว TIO เนี่ยของเดิมเขาบอกว่าเขาเป็นนอนทัชอยู่แล้วอยากเปลี่ยนเป็นจอทัชสกรีนอย่างเงี้ยเราสามารถสั่งในจอมาเปลี่ยนได้ครับตัวเครื่องไม่ต้องครับตัวเครื่องไม่ต้องตัวเครื่องไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนนะเอ้ยโทษทีครับตัวเครื่องไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือเอาตัวเครื่องเนี่ยสไลด์เข้าหลังจอที่เราสั่งมาใหม่ได้เลยที่เป็นทัชสกรีนนะครับโอเคซึ่งตัว TIO เนี่ยมันจะล้อตามตัวที่เป็นตัว All in One นะครับเป็นหลักนะครับฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมันจะค่อนข้างใกล้เคียงตัวที่เป็น All in One นะครับจากวิดีโอตัวนี้นะครับมีสปีกเกอร์นะครับอันนี้คือการใส่เครื่องเข้าไปนะครับแค่นี้เองนะครับมีกล้องนะครับมีพอร์ตในเรื่องของการต่ออัพโหลดด้วยจะเป็นดีไซน์ดิสเพย์พอร์ตนะครับมีเรื่องของตัวกล้องที่มีพวกสปีกเกอร์มานะครับจะเป็นยูออเรียไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้คือถ้าดูวิดีโอเนี่ยคือยูออเรียมาเลยแต่ถ้าเราเห็นในหน้าแรกเมื่อกี้มันคือเอาเครื่องสไลด์เข้าไปได้แล้วก็มีเรื่องของจอทัชสกรีนถัดมาถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้ต้องการแบบอะไรที่มันลักษณะเป็นแบบนี้แบบเราต้องการแบบใช้งานแบบ simple เลยก็จะมีตัว TIO Flex นะครับก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบสสำหรับใส่ตัว Tiny นะครับอันนี้เอาไว้วางพวกสมาร์ทโฟนได้นะครับ
ส่วนตัว TOEFL เนี่ยนะครับพาร์ทที่มากับเครื่องเนี่ยมันจะมีแค่นี้ครับผมพูดไม่ผิดมีแค่จริงๆคือมีแค่ตัวฐานนะครับตัวเบสใส่เครื่องแล้วก็ตัวนี้นะครับส่วนจอเอาจากไหนจอก็คืออันนี้ครับเรามาเลือกตรงนี้ได้ครับจอก็คือมาแมปได้เลยว่าเราจะเอาจอที่เข้าคู่กับตัวฐานตัวเนี้ยเราอยากใช้จอไซส์ไหนก็ได้ตั้งแต่ 21.5 จนถึง 27 นิ้วนะครับซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับเพราะว่าขามันสามารถแยกกับจอจากกันได้นะครับอันนี้เปรียบเทียบกันถ้าเป็น TIO เนี่ยทุกอย่างรวมเป็นชิ้นเดียว 21.5 23.8 มีพาร์ททัชสกรีนนะครับทุกอย่างรวมเป็นชิ้นเดียวสามารถที่จะพายวอดได้ปรับสูงต่ำได้นะครับแต่ข้อจำกัดคือถ้าสมมติเราต้องการเปลี่ยนสกรีนที่มันใหญ่ขึ้นเงี้ยเราต้องสั่งใหม่หมดนะครับแต่ถ้าเป็น TIO Flex อันนี้ก็คือจะตรงข้ามอันนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนจอเราก็แค่เอาจอตัวดิสเพลย์จอเนี่ยมามาติ้งกับตัวขาตัวนี้ก็จบแล้วนะครับพาร์ทสุดท้ายของ PC นะครับก็จะเป็นในกลุ่มที่เป็นตัว Neo Series นะครับอันนี้ก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่ชัดเจนให้ดูนะครับก็ Neo ก็จะประกอบไปด้วยย้ำอีกทีว่ามี Small Form กับตัวที่เป็น Tower นะครับแล้วก็ตัว All in One นะครับนะครับ All in One ก็จะมี 30A กับ 50A นะครับหน้าตาก็จะของก็จะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็น้องใหม่ของตัว Neo ก็จะมีตัวที่เป็นตัว Tiny Form Factor ด้วยนะครับมีในพาร์ทที่เป็น PC แล้วก็เป็นตัวที่เป็น BDI ด้วยนะครับก็เป็นตัว Thin Client นะครับโอเคต่อไปเป็นตัวโน้ตบุ๊กกันบ้างนะครับ Commercial Notebook นะครับในส่วนของโน้ตบุ๊กเนี่ยของ Lenovo เนี่ยเราก็จะมีซีรีส์ทั้งหมดตอนนี้2โมเดลด้วยกันที่เป็น Commercial คือ ThinkPad แล้วก็ ThinkBook นะครับโอเคในส่วนของตัว ThinkPad กับ ThinkBook เนี่ยความแตกต่างคืออะไรนะครับ ThinkPad ก็จะเป็นคลาสสิกดีไซน์นะครับเป็น business bag นะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวถ้าเราเห็นได้ชัดเจนมันจะมีพวก pointer ที่เป็นตัว tag point แล้วก็ตัว multi touch pad นะครับในขณะที่ ThinkBook จะไม่มีตรงนี้นะครับส่วนตัว ThinkBook ตัวเฉดสีเขาก็จะเป็นจากกลุ่มคน Gen Z นะครับเพราะว่าจะเป็น metallic silver นะครับเน้นความ modern design นะครับเป็นหลักนะครับส่วนเรื่องของ security ถ้าเป็น ThinkPad คลาสสิกก็จะสามารถ config IR camera ได้ config privacy display ได้นะครับในขณะที่ถ้าเป็น ThinkBook เนี่ยจะได้แค่ถ้า security ที่ใช้กับพวก Windows Hello จะได้แค่ตัว fingerprint reader เท่านั้นนะครับส่วนตัว WAN คือโมเดลที่ใส่ตัวพวก micro sim นะครับเข้าไปที่ตัวเครื่องได้แบบเวลาเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มี Wi-Fi แล้วต้องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยก็แทนที่เราจะเปิดตัวมือถือเป็นฮอตสปอตแล้วก็ซื้อพวก data sim แล้วก็มาใส่บนตัวโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งในตัวของ ThinkPad Classic ก็สามารถที่จะ config เป็น by order ได้ครับสำหรับตัว WAN นะครับในขณะที่ตัว ThinkBook ก็จะไม่ได้โฟกัสตรงนี้ ThinkBook ก็คือจะเน้นตัวที่เป็น wireless LAN นะครับ only นะครับโอเคคราวนี้มาดูเรื่องของตัวกลุ่มโมเดลกันบ้างนะครับผมพอยต์ไปที่ตัว ThinkBook กับตัวที่เป็นตัวติงคลาสสิกก่อนนะครับซ้ายกับขวาสุดผมไม่ได้ไอ้นี่นะครับเดี๋ยวนะผมจะหาไอ้นี่ยังไงวะโอเคผมเอาอันนี้ลบไปก่อน โอเคครับก็ในฝั่งของ ThinkBook เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตัวที่เป็นตัว starter ที่เป็นตัว ThinkBook 16ไอ้ ThinkBook 14นะครับมีทั้งตัวที่เป็น AMD แล้วก็ Intel นะครับ 14G Gen 6นะครับแล้วก็16 Gen 6นะครับก็คือตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับในปีนี้เลยนะครับก็16ก็คือหน้าจอ16นิ้ว14คือหน้าจอ14นิ้วอันนี้คือสามารถที่จะดูสกรีนรุ่นได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเลขที่กำกับตามชื่อรุ่นเนี่ยมันจะบอกตัว sizing ของจออยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถเลือกโปรเซสเซอร์ได้ว่าจะใช้ Intel หรือ AMD นะครับแล้วก็มาตัวที่เป็นตัว compatible ก็จะเป็น ThinkBook 14S Yoga นะครับแล้วก็มาตัวที่เป็นตัวบางเบานะครับก็จะมีตัว ThinkBook 13X Gen 2นะครับแล้วก็ตัวที่เน้น performance คือ ThinkBook 16P คำว่า performance ก็คือจอ16แล้วก็ให้ค่าสีนะครับที่เที่ยงตรงกว่าตัวที่เป็น ThinkBook 16ตัวธรรมดาแล้วก็เน้นเรื่องของตัวกราฟิกการ์ดแยกที่เป็นตัวพวกตระกูลที่เป็นพวก GTX นะครับส่วนตัว ThinkBook Pro ก็จะเป็นโมเดลพิเศษมี2หน้าจอก็คือมีหน้าจอ E-Ink ที่เป็นโมโนโครมกับหน้าจอด้านในที่เป็น IPS ที่เป็นทัชสกรีนนะครับส่วนตรงกลางที่เป็น ThinkPad เยอะมาก
นะครับซีรีส์เยอะมากก็จะประกอบไปด้วยตัวที่เป็นตัว e series นะครับ ThinkPad e series อันนี้คือตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ขึ้นมาที่ตัว k series นะครับตัว e series จะมี14กับ16นิ้วนะครับตัว k series จะมี sizing เยอะเลยคือ14นิ้วนะครับอันนี้เน้นเรื่องของ high performance นะครับแล้วก็ขึ้นมาที่ตัว l series นะครับก็จะมีตัว l 15นะครับ15นิ้ว14นิ้วนะครับ13นิ้ว13นิ้วที่เป็นโยก้าซีรีส์แล้วก็ตัว C14 อันนี้จะเป็นcommercial Chromebook นะครับของทาง Lenovo นะครับ OS เป็น Chrome นะครับไม่ใช่ Windows นะครับเป็น Chrome OS นะครับในตัว L series เนี่ยก็ถ้าดูเนี่ยมันจะมีครบทุกเซกเมนต์เลยไม่ว่าคุณจะใช้15นิ้ว14นิ้วหรือตัว13นิ้วที่เน้นน้ำหนักเบาแล้วก็ตัว compatible นะครับขึ้นมาเป็นตัว T series อันนี้ก็จะมีความแตกต่างจาก L series ตรงที่ว่าไซส์จอจะมีช้อยเลือกน้อยกว่าละจะมี16นิ้ว14นิ้ว 14S แต่สิ่งที่ทีทำได้ดีกว่าตัว L series คือเรื่องของตัว material นะครับตัวทีเนี่ย material เขาจะเสริมตัวที่เป็นแมกนีเซียมอลลอยที่ในตัว body นะครับเพื่อความแข็งแรงให้ตัวเครื่องมากยิ่งขึ้นในกรณี accident case เวลาเครื่องตกระดับสูงระดับโต๊ะนะครับแล้วก็ตัว cover LCD จะเป็นพวก hybrid glass fiber นะครับในขณะที่ L series เนี่ยวัสดุไม่ใช่ไม่ดีนะวัสดุเขาจะเลือกได้2แบบคือเป็นตัวโพลีคาร์บอเนตกับตัวที่เป็นอลูมิเนียมนะครับสามารถเลือกคอนฟิกได้แต่ในขณะที่ตัว T series เลือกใช้ตัวที่เป็นแมกนีเซียมที่เป็นโลหะเบากับตัวที่เป็นไฮบริดการ์ดไฟเบอร์ที่ทำให้น้ำหนักตัวเครื่องเบาขึ้นนะครับส่วนตัว X ก็จะเป็นเน้นโมบิลิตี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอ 13.3 นะครับอย่างเดียวเลยนะครับจะไม่มี14นะครับจะมี13ธรรมดา13โยก้านะครับ 13S ที่เป็นตัวQualcomm Snapdragon นะครับอันนี้จะเป็นตัว OS เป็น Windows แต่ว่าโปรเซสเซอร์จะเป็น Snapdragon นะครับอันนี้จะขายที่เมืองนอกนะครับเมืองไทยไม่ได้ไปเอาเข้ามานะครับแล้วก็ตัว12ที่เป็น Detachable อันนี้ก็จะเป็นตัวแยกชิ้นจอกับคีย์บอร์ดจากกันนะครับส่วนตัวพรีเมียมสุดก็จะเป็นตัว X1 Series นะครับก็จะประกอบไปด้วย X1 Carbon นะครับ X1 Yoga ก็เป็น Compatible X1 4คือ Foldable ครับเหมือนถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนพวก C4 ครับของพวก Galaxy ครับแต่อันนี้เป็นตัวโฉมที่เป็นตัวโน้ตบุ๊กนะครับกางออกมาแล้วเป็นหน้าจอชิ้นเดียวนะครับไม่มีรอยต่อนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นซัสซีนี่จะเป็น Exclusive กับ AMD นะครับที่เราทำกับ AMD นะครับก็จะเน้นความพรีเมียมของตัวเครื่องนะครับส่วนขวาสุดจะเป็น Education Series อันนี้ก็คือเน้นใช้กับกลุ่มนักเรียนนะครับเด็กเล็กนะครับนานาชาตินะครับเป็นพวก Chromebook นะครับก็จะมีหลายไซซิ่งให้เลือกใช้งานนะครับก็จะเน้นให้เด็กใช้ก็คือเน้นน้ำหนักไม่หนักมากแล้วก็มีระบบการโปรเทคชันที่ดีเช่นตัวเครื่องก็จะมีขอบยางกันกระแทกอะไรเงี้ยครับเวลาเด็กใส่กระเป๋าแล้วแบบเอากระเป๋าวางแรงๆเงี้ยมันก็จะไม่โดนเข้าไปถึงตัว LCD เครื่องนะครับส่วนตัว V series ก็เน้นใช้งานทั่วไปนะครับเน้นเรื่องของ high performance นะครับหลายคนสงสัยว่าโยก้าทำงานยังไงนะครับผมให้ดูอันนี้นิโยก้านะครับ Hello. Hello. My team is so excited to show you our proposal. โยก้าเนี่ยจะค่อนข้าง flexible นะครับก็คือเวลาเราจะใช้งานในพื้นที่ที่แบบมันไม่ได้เป็นทางการแล้วต้องการพรีเซนต์งานเนี่ยเราก็สามารถที่จะพรีเซนต์งานจากตัวเครื่องเดียวได้เลยเนี่ยครับอันนี้เขาพับเป็นแท็บเล็ตแล้วก็แน่นอนนะครับถ้าเป็นพวกทัชสกรีนเนี่ยไม่ใช่แค่จิ้มจิ้มจิ้มอย่างเดียวคือผมบอกว่าทำงานเป็นแท็บเล็ตใช่ไหมซึ่งแท็บเล็ตส่วนมากก็จะมีปากกาอันนี้สามารถใช้ปากกาเขียนได้เลยนะครับบนหน้าจอเอามือวางได้เลยนะแล้วก็ถ้าสังเกตดูมีที่เก็บปากกาตัวเครื่องด้วยนะครับอันนี้ก็จะป้องกันการเสียหายได้ดีนะครับไปเป็น Detachable นะครับก็อันนี้คือแยกจอกับคีย์บอร์ดจากกันนะครับก็สามารถที่จะดึงเฉพาะตัวหน้าจอไปใช้งานได้นะครับก็จะทำงานในลักษณะที่เป็นแท็บเล็ตแต่ถ้าเราเอามาแพร่กับตัวไม่ใช่แพร่ดิเป็นแมกเนติกครับมันจะดูดปุ๊บเข้าไปกับตัวคีย์บอร์ดเลยก็ทำงานเป็นโน้ตบุ๊กได้นะครับโอเคเมื่อกี้ในกลุ่มของ SMB เมื่อกี้ถ้าเราจะเห็นมันจะมีตัว ThinkBook นะครับผมให้ดูตัวนี้แล้วกันเป็น ThinkBook Plus นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเด่นบนตัว ThinkBook Series เลยนะครับเม
ันจะมีหน้าจอ2ด้านนะครับมีหน้าจออีงนะครับที่เป็นโมโนโครมนะครับด้านนอกนะครับแล้วก็ด้านในเป็น IPS นะครับแล้วก็มีปากกาด้วยนะครับเอาไว้ใช้กับหน้าจอด้านนอกของคอมนะครับหน้าจอด้านนอกที่ดีไซน์เป็นขาวดำเพื่อที่ให้มันประหยัดแบตเตอรี่นะครับสามารถที่จะพินพวก notification อีเมล calendar นะครับหรือแอปพลิเคชันที่เราใช้บ่อยๆที่หน้าจอด้านนอกได้นะครับแต่มันทำงานเป็นขาวดำนะครับไม่ใช่สีนะครับแล้วก็สามารถที่จะซิงก์กับ OneNote คือเปิด OneNote จากหน้าจอด้านนอกได้เลยพวก Notepad หรือเอกสารที่เป็น PDF ไฟล์ครับก็สามารถที่จะเปิดหน้าจอด้านนอกได้แล้วก็สามารถที่จะทำการวิวดูนะครับทำการช็อตโน้ตได้นะครับเหมือนกับเวลาเราไปเทรนนิ่งเราไปประชุมกับลูกค้าอย่างเงี้ยแล้วการที่แบบมานั่งเปิดติดเครื่องมันก็ดูไม่ค่อยโอเคใช่มั้ยครับแต่ถ้าเรามีอันเนี้ยแล้วหน้าจอด้านนอกมันสามารถที่จะโชว์นัดหมายต่อไปได้โชว์อีเมลเข้าได้อาจจะเป็นอีเมลด่วนอย่างเงี้ยก็มันจะทำให้เราสะดวกขึ้นนะครับหรือเราสามารถที่จะจดพวกแบบเวลาเราไปสัมมนาเงี้ยเราอาจจะจดข้อความที่มันสำคัญเงี้ยก็จดที่หน้าจอด้านนอกนะครับก็จะประมาณนี้ครับจุดเด่นมันจะหลักๆอยู่ที่หน้าจอด้านนอกครับแต่ถ้าเราเห็นในวิดีโอเมื่อกี้มันก็จะมีเรื่องของการชาร์จไร้สายด้วยจะเป็นรุ่นแรกที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายครับมันจะมีตัวที่เป็นแท่นไวเลสชาร์จนะครับมาใช้คู่กับรุ่นนี้ด้วยอันนี้ครับพินตัวอีเมลคาเลนดาร์นะครับสามารถที่จะพินแอปพลิเคชันที่ใช้บ่อยๆได้เช่น Google Chrome นะครับ Facebook นี่เปิดได้จริงๆนะครับแต่ว่าเปิดมันจะเป็นขาวดำนะครับคลาสสิกมากนะ Facebook ดูเป็นขาวดำนะครับแล้วก็พวกแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเอกสารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Note Reader Drawing Board Microsoft Edge Office Kit อันนี้คือสามารถที่จะเปิดที่หน้าจอด้านนอกได้เลยนะครับแต่เมนชั่นว่าทำงานเป็นแบบขาวดำนะครับขอบคุณค่ะทางทีมงาน Lenovo นะคะพี่โต้งนะคะก็คุณเบนนะคะที่มาให้ความรู้เราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีทุกคนครับ